คายหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์ Laugh Life Balance ผมนายแพทย์ปีชัยโชติศักดิ์และออมจากคายหัวเราะสตูดิโอคุณกำลังรับฟังรายการ Theory of Love สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะออมจากคายหัวเราะและผมนายแพทย์ปีชัยโชติศักดิ์จากเพจ Theory of Love ครับกลับมาพบกันในรายการ Theory of Love อีกครั้งนะคะกับในช่องทางคายหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์วันนี้เรื่องที่จะคุยกับพี่ปีคือเป็นสิ่งที่พี่ปีก็พูดในหนังสืออยู่แล้วแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินอยู่บ้างจริงๆเรื่องนี้มันมีชื่อทฤษฎีว่าอะไรนะคะชื่อทฤษฎีคือ attachment theory ครับแปลเป็นไทยก็คือทฤษฎีการเกาะติด มันเหมือน ประมาณว่า attachment ก็การที่เราอยู่ด้วยกันการที่เรามีความสัมพันธ์ต่อกันที่ต้องพูดกันขึ้นมาเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยสังเกตว่าแฟนของเราแต่ละคนหรือคนที่เราเข้าไปมีความสัมพันธ์กับเขาอะเขาก็มีวิธีการในการจะอยู่กับเราต่างกันบางคนตอบข้อความตลอดบางคนต้องมาหาตลอดเซอร์ไพรส์ตลอดผู้ชายบางคนไม่มาเลยปีหนึ่งเดือนหนึ่งไม่เคยมีเซอร์ไพรส์ไม่เคยมีของขวัญจริงๆแล้วมันไม่ใช่นิสัยอย่างเดียวมันมาถ้าโดยทฤษฎีนี้มันมาจากการเติบโตมาอย่างนี้ถูกไหมคะก็คือทฤษฎีนี้มันถูกตั้งโดยชื่อนักจิตวิทยานะชื่อคุณโบบี้นะครับก็เขาก็เป็นตอนแรกคือเขาก็ไปดูในโรงพยาบาลเป็นนักจิตวิทยาในโรงพยาบาลแล้วเขาก็เจอว่าเฮ้ยมีเด็กบางคนอ่ะที่เป็นเด็กขี้ขโมยที่เข้ามาในโรงพยาบาลของเขาอ่ะแล้วเขาเฮ้ยทำไมเด็กพวกนี้ถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงขี้ขโมยจังอะไรเงี้ยเริ่ม tracking จากนิสัยของพวกนี้อ่ะแล้วเขาก็เลยไปถามประวัติว่าเป็นยังไงปรากฏว่าประวัติของเด็กพวกนี้จะคล้ายๆกันคือจะไม่ค่อยมีพ่อมีแม่คือแบบถูกเลี้ยงมาโดยคนอื่นที่มันไม่ได้เป็นผลจากการที่เขาไม่ได้เงินจากพ่อแม่ล่ะไม่เชิงครับก็คือเขาบอกว่าเหมือนเด็กพวกนี้พอเขาไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่เนี่ยก็ทำให้นิสัยของเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาก็เลยตัวคุณโบบี้เองก็เลยมาศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เลยพอนอกจากตัวเด็กที่เป็นเด็กขี้ขโมยของเนี่ยเขาไปศึกษาในคนปกติด้วยอะไรเงี้ยก็เขาก็เลยสรุปเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่เวลาที่เติบโตขึ้นมาแล้วมีความรักเนี่ยจะเป็นความรักกับทั้งตัวพ่อแม่เองหรือว่าความรักกับทั้งแฟนเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณ3ประเภทสามประเภทที่ว่านี้ได้แก่ก็ประเภทที่1ก็คือ secure ก็คือคำว่า secure ก็คือปลอดภัยเนาะแล้วก็เดี๋ยวผม3ประเภทเลยนะ1ก็คือ secure 2 secure คือปลอดภัย2 anxious กังวลแล้วก็ avoidantต่อต้านบายเบี่ยงหลีกเลี่ยงประมาณนี้นะครับก็เซคเคียวนี่คือเป็นประเภทที่น่าจะทุกคนปรารถนาคือจะเป็นประเภทที่แบบสมมุติถ้าเรามีความรักด้วยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองในขณะเดียวกันก็มีความเห็นอกเห็นใจเราห่วงใยเรานะก็ฟังดูเพอร์เฟกต์เป็นแบบในดาราในทีวีแบบว่าพวกตัวละครในทีวีนะเป็นพระเอกนางเอกหนักแน่นในตัวเองแต่เห็นใจคนรอบข้างประมาณนั้นพระเอกนะอันนั้นนะคือเซคเคียวนะครับซึ่งก็เราก็รู้อยู่เนาะในชีวิตจริงมีไม่ค่อยเยอะหรอกซึ่งจริงๆเซคเคียวคนที่เป็นแบบว่าผู้ชายที่แข็งแรงทั้งข้างนอกและข้างในแบบนั้นเนี่ยมันแบบก็ให้ดาวก็คือโตมากับพ่อแม่ที่ดีเซคเคียวเหมือนกันใช่ครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักให้ที่ดีอย่างเงี้ยนะครับก็คนเหล่านี้คือเขาคือพอเขาถูกเลี้ยงมาโดยครอบครัวที่ดีเนาะครอบครัวที่อบอุ่นคนพวกนี้เขาจะคล้ายๆว่าก็มีความมั่นใจว่าเนี่ยไม่ว่ายังไงจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีคนรักเขาก็คือพ่อแม่เขานะครับเพราะสิ่งนี้มันแบบมั่นคงในจิตใจของเขาแล้วไม่ว่าพ่อแม่เขาจะไม่อยู่แล้วหรือเนี้ยแต่มันก็ยังอยู่ในตัวเขาอยู่ทีนี้เขาก็จะไม่ใช่ไปถวิลหาว่าโอ้โหฉันอยากจะได้ความรักจากคนอื่นจังหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็จะมั่นใจว่าเอ้ยต่อให้แฟนคนนี้ไม่ได้อยู่กับฉันก็ยังอยู่ได้นะเพราะยังไงฉันก็
มีคนที่รักฉันอยู่แล้วมีความรักของพ่อแม่เป็นเกาะที่มองไม่เห็นประมาณนั้นซึ่งจะต่างจากพวกanxious มาต่อที่ anxious anxious นี่จะไม่เหมือน secure เลยคือเขาจะไม่มีเกาะตรงนี้เขาเริ่มต้นคือเขาจะไม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าพอที่จะถูกรักอันนี้คือลักษณะนิสัยโดยธรรมชาติของเซเคียวความคิดของเขาจะประมาณว่าแบบฉันน่ะเป็นคนผิดเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ต่างๆเนาะสมมติว่าเช่นแฟนแบบโมโหใส่บางทีเป็นเรื่องไร้สาระซึ่งแฟนอาจจะเป็นคนผิดด้วยซ้ำเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเพราะฉันแหละเพราะฉันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเขาถึงต้องโมโหหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของแอนเชียสซึ่งคนที่เป็นแอนเชียสส่วนใหญ่ที่จะเติบโตมาคือเขาจะอยู่ในครอบครัวที่สมมุติว่าตอนเด็กๆ เนาะเวลาที่แม่ไม่อยู่ด้วยเด็กสิ่งที่เด็กจะทำก็คือจะร้องไห้แล้วก็ร้องแม่ก็พอได้ยินเสียงร้องแม่ก็จะวิ่งมาใช่วิ่งมาเป็นกลไกปกติอันนี้วิธีปกติของธรรมชาติทีนี้ถ้าแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงแถวนั้นเด็กก็จะต้องร้องดังขึ้นเรื่อยๆจนแม่ได้ยินเนาะแล้วก็ถึงกลับมาหรือถ้าแม่ติดธุระอะไรอะไรเงี้ยเด็กก็ต้องพยายามร้องให้ดังขึ้นเพื่อไอ้แม่ไม่ไหวแล้วรีบมาเร็วอะไรเงี้ยไอ้การที่เขาต้องร้องดังขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจเนี่ยมันก็ติดเข้ามาติดเป็นนิสัยของเขาว่าจะต้องเรียกร้องสักหน่อยเพื่อให้ได้ความรักความสนใจจากคนอื่นถูกต้องประมาณนั้นจริงๆอันเนี้ยออมอ่ะได้ยินพี่แล้วออมไปสะดุดคำว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าพอให้เขารักออมจะเป็นในมุมที่แบบว่าฉันพูดอย่างนี้มันมากไปไหมวะไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรแล้วมีความไปพูดกับแม่ว่าแบบแต่หนูก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าจะงี่เง่าไปซะทุกเรื่องเขาให้เหตุผลประมาณพี่คือฉันไม่ใช่แม่ที่ทิ้งแกไว้เฉยๆไงคือมันจะมีทั้งก๊อกที่เขาต้องพอแม่เป็นพยาบาลมันต้องมีก๊อกที่เขาไปทำงานแล้วต้องทิ้งเราแน่นอนคือไม่ว่าร้องดังแค่ไหนเขาไม่มาแต่แม่ออมจะมาพร้อมเหตุผลภายหลังว่าทำไมเขาถึงมาไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมออมเป็นเวอร์ชันแบบanxious หน่อยanxious บ้างหรือว่าก็จริงๆก็ secure ครับซึ่งถ้าเกิดคำอธิบายของพี่คือเด็กๆมันเป็นสไตล์พ่อแม่อยู่บ้างไม่อยู่บ้างน่ะทีนี้แบบสุดท้ายก็คือ avoidance avoidance นี่เรียกว่าเป็นขั้นกว่าของ anxious ก็คือเขาจะสมมติว่าเด็กเนาะตอนแรกก็ร้องดังขึ้นเพื่อให้แม่มาใช่ไหมแผ่เสียงอันนี้ต่อให้ร้องดังขึ้นเท่าไหร่เนี่ยแม่ก็ไม่มาสักทีเป็นแบบนี้เรื่อยๆ2ครั้ง3ครั้งก็แม่ก็ยังไม่มาเด็กมันก็จะแบบงั้นไม่ลองแหละจบได้เกมออนงั้นฉันจะไม่ร้องประมาณนั้นก็คือไม่ร้องอีกแล้วคือแบบร้องไปก็เสียพลังงานเนาะฉันเงียบดีกว่าร้องจนเหนื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ avoidance เป็นก็คือจะไม่เชื่อใจคนอื่นเป็นในแนวไม่เรียกร้องเพราะไม่เชื่อใจพูดได้ว่าซีเคียวคือเวอร์ชันเชื่อทั้งตัวเองเชื่อทั้งคนอื่นทุกคนมีสิทธิ์แต่พอเอ็นเชียจะไม่เชื่อใจเขาไม่เชื่อใจตัวเองไม่เชื่อใจตัวเองว่าตัวเองอ่ะมีคุณค่าพอให้เขารักหรือเปล่าใช่แต่ว่าอีอวานเนี่ยคือไม่เชื่อใจคนอื่นไม่เชื่อใจใครเลยทีนี้พฤติกรรมมันจะเป็นก็จะออกมาเป็นคล้ายๆเป็นคนกำแพงสูงโลกส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยจริงๆผมก็เป็นประมาณนั้นเหมือนกันนะก็คือสมมุติมีปัญหากันเนาะเป็นแฟนมีปัญหากันนะเขาก็จะไอ้ความคิดแรกก็คือเธอผิดและเธอควรจะต้องเข้าใจฉันเข้าใจฉันและสิ่งที่เธอเป็นเนี่ยเธอต้องจัดการมันด้วยตัวเองเธอไม่ต้องเข้าใจฉันก็ได้แต่ฉันไม่ได้มีหน้าที่มาเคลียร์อย่างนี้ใช่ฉันไม่ได้มีหน้าที่มาดูแลเธอนะสิ่งนี้เธอเป็นเองเธอก็ต้องดูแลตัวเองเพราะเธอไม่ได้รับการดูแลยังไงเล่าคือเด็กๆมันไม่มีใครมาโอบอุ้มเธอยังไงเล่าเจ้าพ่ออวอยประมาณนั้นนี่คือลักษณะว้ายเด็กแม่ไม่อุ้มประมาณนั้นนี่คือลักษณะของ avoidance ที่เป็นหลักๆเลยก็เพราะฉะนั้นไอ้มันก็จะมีสรุปก็มี2 3อย่างเนาะก็คือ secure มีแบบ secure มีแบบ anxious แล้วก็แบบ avoidanceก็คือปลอดภัยอบอุ่นกังวลกับเลี่ยงมาเลยมีกำแพงใช่ซึ่งมันส่งผลเป็นพฤติกรรมของแฟนที่ต่างกันใช่เราก็จะพบว่าแฟนของเราอ่ะมันก็จะลงล็อกประมาณแถวๆนี้แหละมีอยู่3อันจริงๆมีอันที่หนักสุดคือเรียกว่า fearful คือแบบเป็น
็น anxious บวก avoidant อันนี้คือหนักมากแสดงว่าพี่ปีพูดเหมือนว่าทุกคนมี3หลอดมี3 bigger เป็นของตัวเองคนไหนจะ secure มาก secure น้อย avoidance มากน้อย anxious น้อยแล้วแต่คนบางคนมี3ช่องใช่บางคนมี2ช่องซีเคียวบอกอื่นๆใช่ซีเคียวบอกเอาไว้ก็อาจจะแข็งๆหน่อยนึงซีเคียวบอกเอนเชียสก็อุ้ยดูเป็นคนไนท์จังเลยดูแลคนอื่นแต่ประเภทเฟียร์ฟูลคือแบบมีทั้ง อยากที่จะเขาเรียกอะไรรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองด้วยและไม่มั่นใจในคนอื่นอีกไม่มั่นใจในคนอื่นด้วย คืออันนี้จะพบน้อยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะพบในคนไข้ที่เป็นจิตเวทอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะหนักคือหนักข้อไปเลยเขาจะหนักมากเพราะชีวิตเขาจะคือพอมันเกิดมาในลักษณะเนี้ยมันจะไม่เชื่อใจใครและไม่เชื่อใจตัวเองมันก็จะแบบดำรงอยู่ในสังคมยากอ๋อมันเพราะว่าการความเชื่อใจมันก็มีผลกับความสัมพันธ์ค่อนข้างมากเพราะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของมนุษย์ประกอบอยู่กับคำสัญญาเยอะ อยู่กับความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนอื่นคือถ้าเท่าที่พี่บีฟังอ่ะมนุษย์ซีเคียวคือโอเคไว้ใจสองฝั่งเท่ากันอีพวกไม่ไว้ใจคนอื่นอาจจะไว้ใจตัวเองดังนั้นเขาก็อาจจะทุ่มเทอาจจะมีความมั่นคงในความรู้สึกมุมอื่นไอ้คนไม่ไว้ใจคนอื่นก็อยู่กับตัวเองได้ครับแต่ถ้าแม่งไม่ไว้ใจทั้งสองฝั่งมันก็อยู่กับตัวเองก็ไม่ได้อยู่กับคนอื่นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันบางทีจะหนีบางอยากจะหนีบางทีก็อยากจะติดมันก็มีความกลับไปกลับมาที่ค่อนข้างชัดเจนประมาณนั้นครับก็อันนี้คือลักษณะก็อย่างที่น้องออมบอกก็คือทุกๆคนมีพวกนี้ผสมอยู่มากน้อยแล้วแต่เนาะแล้วก็ไม่ใช่ว่าโอ้เธอเป็นแบบนี้ปุ๊บเธอจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยเธอก็เป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับความโอลาหลจะเกิดโกลาหลจะเกิดขึ้นเมื่อส่วนใหญ่นะก็คือavoidance เนี่ยไปเจอกับ anxious เป็นบ้าจ้ะนี่ถ้าสมมุติแฟนเป็นแบบหล่อนต้องแก้ปัญหานี้ด้วยตัวหล่อนเองมันคือความกังวลของหล่อนความหึงหวงนี้ไม่เกี่ยวกับฉันแล้วฝั่ง anxious ก็จะแบบใช่แล้วฉันผิดเองแหละเอามันอาจจะดีก็ได้นะพี่ฟังแล้วมันก็ดูดูลองรักจำเลยล็อกอยู่นะจำเลยล็อกจำเลยรักแบบว่าก็โอเคหล่อนผิดหล่อนก็แก้ไปฉันจะอยู่อย่างนี้ก็นี่เนี่ยมันคือความสัมพันธ์จำเลยรักนะสวรรค์เบี่ยงน่ากลัวว่ะคือมันดูลงล็อกในทางความคิดแต่มันไม่โอเคสำหรับในทางปฏิบัติในความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นไปเข้าใจไหมอีกฝั่งนึงก็แบบมันไม่ใช่อีกฝั่งนึงก็ไม่ใช่มีความสุขนะที่รู้ว่าตัวเองผิดอะเพราะว่ามันแก้ไม่ได้ป่ะหมายถึงว่าเพราะว่ามันอยู่ในโครงความคิดที่เขาเติบโตมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวิธีการใช้ชีวิตที่เขารู้สึกปลอดภัยฟังเอาไว้แดนซ์คือเมื่อกูไม่ฝากความหวังไว้ที่คนอื่นกูจะสีเขียวใช่แต่อีฝ่ายเอ็นชีเอสก็แบบตราบเท่าที่เขาอยู่กับฉันอะยังไงก็ได้ทีนี้มันก็จะมันต่อให้เป็นเอาไว้แดนซ์การโทษคนอื่นอะมันก็ไม่ได้สร้างความสุขให้กับเขาไงไม่ได้ความสร้างความสุขจริงๆให้เขามันเป็นแค่ความมั่นใจมันผมว่ามันเป็นเขาเรียกมันเป็นสิ่งที่แค่ตอบลักษณะนิสัยดั้งเดิมของเขามากกว่าแต่ไม่ได้สร้างความสุขของเขาจริงๆก็เป็นความเคยชินประมาณนั้นเขาเคยอยู่มาได้ด้วยวิธีคิดแบบนี้ใช่ทีนี้เปลี่ยนได้ไหมพี่อยาก พี่ปีกั้นหายใจไปนานมากแล้วปล่อยมันไม่ยาก ก็จริงๆมันเหมือนนิสัยคนเราทุกอย่างแหละคือมันเปลี่ยนยากและสิ่งที่อันนี้มันเปลี่ยนยากมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเด็กๆตั้งแต่เราเป็นแบบตั้งแต่เบบี้เลยสามารถพูดได้ไหมว่าเราได้รับมาจากคนอื่นด้วยและได้รับมาเป็นเวลานานเพราะว่าเท่าที่พี่พูดเนี่ยตัวแปรที่มีผลมากกับตัวละครแต่ละแบบคือพ่อแม่ดังนั้นต้องพูดยังไงดีพูดให้แฟร์ก็คือถ้าพ่อแม่เลี้ยงอยู่แบบมาไปๆอ่ะมันยากที่อยู่จะเป็นคนสีเขียวใช่เพราะเด็กจริงๆต้องบอกว่ามีพี่โปรดิวเซอร์อีกท่านนึงข้างนอกใช้คำว่าเด็กโตมาเหมือนฮาร์ดดิสก์เปล่าดังนั้นเขาเห็นพ่อแม่เป็นภาพแอนิเมชันพี่เขาใช้คำนั้นตราบเท่าที่พ่อแม่ไม่มาแบบคุยกับเราจับตัวเราไม่รู้หรอกว่าเขามีตัวตนซึ่งถ้าตัวละคร2ตัวที่มีผลกับเส้นเรื่องของเราอ่ะเขาดันแบบเป็นแบบมาไปมันยากมากที่ฮาร์ดดิสก์เปล่าอันนี้จะรู้ความรักคืออะไรครับใช่ใช่ก็เปลี่ยนลำบากถ้าตั้งต้นมาแบบนั้นใช่มันเหมือนเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่แรกซึ่งถามว่ามันเปลี่ยน
ได้ไหมมันเปลี่ยนได้แหละแต่ว่ามันยากเพราะว่าเป็นนิสัยดั้งเดิมเนาะทีนี้สิ่งที่จะถ้าจะช่วยในการเปลี่ยนก็คืออย่างแรกก็คือรู้ก่อนว่าเราเป็นอะไรเพราะออมคิดว่าอย่างน้อยถ้าสเตทไปก่อนว่าฉันเป็นแบบนี้นิดๆ นะแบบลึกๆฉันไม่ค่อยไว้ใจคนอื่น อะไรก็ตาม อีกฝั่งเขาก็อาจจะได้รู้ว่าโอเคถ้ากูเจอการแสดงออกที่ไม่คุ้นแบบเนี้ยไอ้นี่มันเป็นคนแบบนี้ก็เป็นเหมือนความทำความเข้าใจกันไปก่อนใช่แล้วพอมันเป็นจุดเริ่มต้นทุกอย่างเลยคือพอเรายอมรับตัวเองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราหาทางแก้เองอะเดี๋ยวเราก็จะแบบโอเคไปเรียนนั่นเรียนนี่ฝึกนั่นฝึกนี่เดี๋ยวนี้มันมีฝึกการฝึกที่เอาไว้เปลี่ยนนิสัยของเราเยอะแยะเนาะมีคอร์สอบรมโค้ชชิ่งหนูนี่นั่นมากมายอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่มันก็เป้าหมายของพวกนี้มันก็ไว้เปลี่ยนแปลงนิสัยของเราทั้งนั้นแหละทีนี้มันก็จะมีหลักการวิธีการอะไรเงี้ยหลากหลายเพื่อที่จะเปลี่ยนนิสัยก็อันนั้นผมก็อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะผมก็ยังเป็นอวอยอยู่เราเลยคือเพราะว่าจริงๆเอาว่ามันเจออาจารย์ได้ตามมาอยู่แล้วประสบการณ์ละคือจริงๆเราก็มี3หลอดเท่าเดิมต่อให้ไปเข้าคอร์สหรืออะไรเราก็อาจจะยังมีความเป็นคนกังวลเป็นคนบ่ายเบียงอยู่แต่เอาว่ามันจะอาจจะถ้าเรายอมรับแล้วว่าเราเป็นอะไรอ่ะมันจะมีจุดนึงที่เรารู้ว่าไอ้เหลี่ยมเนี้ยของเรามันจะไปแทงคนอื่นคือคงมีที่ปล่อยออกไปแต่สุดท้ายก็เฮ้ยแกอาจจะเกิดคำขอโทษหรือความเข้าใจใช่เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดอะถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นปัญหามันมีทางแก้ใช่ใช่ถูกต้องอันนี้คือสำคัญสุดเลยนะดังนั้นเราสามารถหาได้ว่าเราเป็นประเภทไหนหาได้แบบถูกต้อง exactly คือเสิร์ชใน Google เจอเลยไหมพี่เสิร์ชก็เจอก็มีควิสเยอะแยะครับก็เสิร์ชไปเลย attachment theory นั่นนี่วิธีควิสattachment theory อะไรเงี้ยก็จะมีข้อสอบให้เราทำอะไรเงี้ยแต่ผมว่าจริงๆฟังแบบนี้เราก็รู้แล้วแหละใช่มันพอบอกได้แต่ทีนี้สมมติถ้าใครอยากรู้ว่าเรามีหลอดไหนเท่าไหร่ติดตามได้ในหนังสือ theory of art นะคะยังขายอยู่มีพี่ทำควิซไว้ในนั้น พี่ลืม พี่มีควิซอยู่ในนั้นซื้อได้จริงๆจริงๆ3เล่มเนี้ยมีเรื่องที่เราพูดไปบ้างแต่อาจจะไม่สนุกเท่านี้นี่ขายสามารถไปดูได้แต่จริงๆแล้วพอยที่เราตกตะกอนจากเรื่องที่เราคุยกันตรงนี้คือเฮ้ยพ่อแม่มีผลมากเลยมากๆการเลี้ยงดูลูกไม่ใช่แค่ว่าเขาจะโตมาเป็นหมอตำรวจพยาบาลศิลปินเขาจะโตมาเป็นคนรักแบบไหนใช่ครอบครัวของเขาจะเป็นยังไงและวิธีที่เขาจะเลี้ยงลูกต่อไปอ่ะมันคือสิ่งที่เราสอนเขาตอนเนี้ยเราให้เขาตอนเนี้ยพอสมมติถ้าเขาไม่ได้รู้ว่ารักคืออะไรเนาะนะตอนที่เราเลี้ยงเขาตอนเนี้ยเขาก็ไม่สามารถไปมอบให้กับลูกเขาได้เหมือนกันอะโอ้ยเรื่องใหญ่แล้วมันก็ส่งทอดไปเรื่อยๆครับก่อนจะลากันไปในวันนี้ก็คือเด็กคือฮาร์ดดิสก์เปล่า ดังนั้นถ้าแอนิเมชันพ่อแม่ซึ่งเป็น2ตัวละครแรกในชีวิตเขาว่าไม่ได้สอนให้เขารู้ว่ารักคืออะไรมันก็ยากครับเมื่อวานก่อนจะเข้ามาคุยกับพี่ปีเนี่ยออมได้อ่านว่ามันมีงานวิจัยว่าความสัมพันธ์ที่สักเซสอ่ะส่วนมาก1ใน2ตัวละครเนี่ยจะโตมากับครอบครัวที่อบอุ่นอย่างน้อยที่สุดคือมีพ่อแม่ดูแลพร้อมๆกันแล้วก็อย่างที่แบบอ่านมาตลอดคือหลังๆมันจะมีคำประเภทว่าทำให้ความรักของพ่อกับแม่มีตัวตนมันก็คงจะเป็นแบบเป็นแปลว่าเขาเรียกอะไรเป็นคุณสมบัติที่จะนำมาสู่การเป็นคนรักแบบไหนในอนาคตเนี่ยที่พี่บีบอกเขาจะให้อะไรกับลูกเขาต่อไปก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะเป็นคนรักในวันนี้เราต้องเคยเป็นลูกมาก่อนใช่นั่นก็ครับต้องดูแลลูกของคุณให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้เขาเป็นคนรักที่ดีในอนาคตแล้วเดี๋ยว EP ต่อๆไป Theory of Love จะเอามุมไหนมาคุยกันอีกอยากให้ติดตามกันค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปีมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมผู้ชายชอบเข้าข้างตัวเองทำไมผู้หญิงชอบทำเหมือนมีใจทำไมทะเลาะ กันทีไรผู้หญิงก็ชนะไปจนถึงปัญหาโลกแตกอย่างทำไมผู้ชายต้องกลัวเมีย Theory of Us เหตุนี้จึงมีเราพร้อมตอบทุกคำถามด้วย Pop Science ผ่านปลายปากกานายแพทย์ปีเชษฐ์โชติศักดิ์เจ้าของเพจ Theory of Love ที่มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คนสั่งซื้อออนไลน์ที่ Mini Mall Store หรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไคหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์ Laugh Life Balance